ปัจจุบันโซเชียลมีเดียเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันทำให้ใครๆก็สามารถมีส่วนร่วมหรือแสดงความคิดเห็นผ่านตัวอักษรได้อย่างง่ายๆรวมไปถึงการพิมพ์ข้อความถึงบุคคลสาธารณะหรือศิลปินดาราทั้งถ้อยคำชื่นชมและตำหนิด่าทอวันนี้ดาราแลนด์ก็ได้ไปถามความรู้สึกของเหล่าศิลปินดารามาให้ได้ชมกันค่ะว่าเวลาเจอข้อความแย่ๆพวกเขารู้สึกยังไงและมีวิธีรับมือกับคนเหล่านี้ยังไงบ้างค่ะจริงๆแล้วนี่ก็เป็นคนเนาะพอได้อ่านก็รู้สึกโกรธรู้สึกแบบอะไรอะคือแบบรู้นิสัยจียอนดีขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้อะค่ะเพราะว่าคือถ้าสมมติเราโต้กลับเขาเขาก็ยิ่งสนุกใหญ่แล้วคนที่เสียใจก็สุดท้ายก็คือคนที่โดนเองก็เลยผ่านเลยก็แบบช่างมันก็เจอมาตลอดอาชีพที่ทำงานเนาะแต่ก็เฉยๆเพราะว่าเราเป็นคนของประชาชนที่อาชีพเราถูกสร้างขึ้นมาเพราะประชาชนเราจะโกรธเพราะเขามีทัศนคติเพราะเราเป็นคนของประชาชนมันก็คงแปลกเฉยๆเยอะแยะมากเอาตรงจำไม่หมดจำได้ทุกคำพูดน่ะจริงแต่ว่าปูมองว่ามันไม่ธรรมดาเราในเมื่อเราอยากดังอ่ะอยากดังก็ต้องมาพร้อมกับความคิดเห็นและทัศนคติเราก็ต้องรับให้ได้ช่วงยุคผมนี่ผมเป็นนักแสดงใหม่ๆเนี่ยมีแค่พันทิปเราก็จะเจอคอมเมนต์ในพันทิปตอนแรกเราไม่เข้าใจครับเราไม่เข้าใจว่าเขาจะมาว่าเราทำไมหรือว่ามาตำหนิเราทำไมแต่พอมาวันนึงเราอยู่ในวงการบันเทิงมาสักพักนึงเราเลยเริ่มรู้ว่าเราเป็นเป้าสายตาเราเป็นสิ่งที่คนให้ความสนใจถ้าวันนึงไม่มีคอมเมนต์อะไรเราในกระทู้ในโซเชียลเลยวันนั้นคือถึงวันที่เราต้องเดินออกจากวงการบันเทิงแล้วมันก็มีต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นโอ้โหว่าถึงครอบครัวเราว่าถึงแม่เราว่าถึงพ่อเราอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นเรื่องปกติครับการต่อสู้กับนักเลงคีย์บอร์ดหรือว่าคนที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยเป็นอะไรที่เราหาสาระไม่ได้เลยแล้วเราก็จะไปใส่ใจไม่ได้เลยคนที่ด่ามาเนี่ยก็จะไม่ตอบกลับเลยเพราะว่ามันเสียเวลา1เราก็เอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่า2เวลาคนพวกนี้กดเข้าไปก็จะไม่ค่อยมีอัปเดตอะไรเท่าไหร่เหมือนสร้างมาเพื่อความสนุกปากอย่างเดียวจริงๆอ่ะถ้าตัวผมเองผมไม่กลัวครับผมไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่ผมก็จะรู้สึกว่าเขาคงมีปัญหาส่วนตัวของเขาในบางอย่างซึ่งเขาต้องดิวกับตัวเองให้ได้อะไรเงี้ยครับทีนี้พอเขาหาทางระบายออกไม่ได้เขาก็จะแบบเหมือนไปลงกับคนที่แบบคนที่แบบเหมือนแบบที่เขาเคยเห็นหน้าเห็นตาในทีวีหรือในอะไรก็ตามซึ่งคนนั้นบังเอิญเป็นผมนั่นเองผมว่าทุกคนเข้าใจอยู่แล้วแหละอย่างช่อง25เองก็จะมีคนเข้ามาเขียนแฟนๆรายการก็ดูทุกวันทำไมต้องติด้วยวะอะไรแบบนี้ครับซึ่งพออ่านแล้วก็จะบางทีต้องเก็บมาคิดนะว่ามันต้องปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็จะไม่ได้เอามาใส่ในหัวใจอยู่แล้วครับเพราะว่าทำผลงานออกไปมันก็มีใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยครับก็ติกันได้แต่ว่าอย่าติแบบงุนงิดงุนงิดปุ๊บใส่อารมณ์จังเลยแล้วก็ตามไปขอโทษไม่ทันเงี้ยครับคือก็รู้สึกว่าคือเดี๋ยวนี้มันแบบมันเปิดกว้างมากแล้วเหมือนคือแต่ก่อนมันก็ไม่ขนาดเนี้ยค่ะแต่พอตอนเนี้ยโซเชียลมันแบบทุกคนเล่นได้ใครก็เล่นได้คือทุกอย่างมันง่ายจนแบบใครจะพูดอะไรเขาก็ไม่กลัวเพราะว่าเขาก็สร้างแบบ IG ปลอมมาด่าก็ได้อะไรเงี้ยเพราะคือมันเยอะมากแล้วเหมือนคนสมัยนี้เขาแบบคิดไม่ได้ว่าแบบมันผิดนะมันไม่ดีนะอะไรเงี้ยอย่างที่ผ่านมาผมถ่ายทำกับปันสุทัศตาอะไรเงี้ย ก็มีบ้างเพราะว่ามันเป็นเรื่องวันไนท์สตีลมันจะมีการแบบโชว์เนื้อโชว์ตัวนิดนึงอะไรเงี้ยผมก็ถ่ายลงไอจีสตอรี่เอาเลยดราม่าเกิดเลยผมงงมากบอกว่าเนี่ยภรรยานะบอกเลยนะว่าทำใจซะเถอะเพราะว่าเนี่ยก็คงกับปันแล้วแหละอะไรเงี้ยผมก็อะไรวะเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่โตเลยเอ้ยผมงงไปหมดเลยอ่ะผมแค่แชะเดียวเองคุยกับน้องก็คุยกันไม่กี่คำเองอะไรเงี้ยแบบมันจะไปสปาร์กกันตอนไหนวะอะไรเงี้ยก็ตลกดีครับแต่คือเราจะแบบเห็นมันจนแบบบางทีเห็นเราเห็นเรื่องตลกด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเห็นไหมล่ะคะว่าการพิมพ์ข้อความแค่ไม่กี่คำก็อาจส่งผลให้คนที่อ่านเสียใจได้เพราะฉะนั้นอย่าเอาความสนุกหรือความสะใจของตัวเองไปทำร้ายบุคคลอื่นเลยคิดก่อนเม้นเล่นโซเชียลอย่างมีสติกันดีกว่านะคะ